สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าเล่าเหตุการณ์หลังซื้อทุเรียนเป็นดราม่าที่ถูกแชร์ออกมาอย่างกว้างขวางเลยล่ะครับสำหรับเหตุการณ์ที่สาวออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหัวร้อนปาทุเรียนใส่หัวลูกค้าซึ่งภาพหน้ารถของเธอนั้นก็เลอะไปด้วยทุเรียนเอาเป็นว่าจะเล่าว่ายังไงนั้นเราไปฟังกันเลยครับล่าสุดเพจสหายโพดำก็ได้ออกมาโพสต์ว่าโดนปาทุเรียนใส่หัวร้านนี้ขายอยู่หน้าบริษัทนะคะมาบขาดระยองนะคะปาทุเรียนใส่ลูกค้าเริ่มมากเลยค่ะทุเรียนไม่ได้ตามสั่งแต่พ่อค้าไม่ยอมรับจะบังคับให้เราเอาให้ได้ในราคา670บาทแบบนี้เพื่อนๆว่าไงคะผัวกับเมียขาปากจัดใช้ได้ใครจะมาร้านนี้ต้องทำใจนะคะคือแกะแล้วเนื้อแบบไหนคือต้องเอาค่ะที่มาสุกเป็นร้อยเจ็บเป็นล้านท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าคิดว่าน่าจะให้แกะให้ดูแล้วไม่เอาหรือเปล่าแบบไม่ตรงใจลูกค้าลูกค้าไม่เอาแม่ค้ายนใส่หรือเปล่าวะอีกท่านบอกว่าถ้าแค่แกะนิดหน่อยดูเนื้อคงไม่ทำกันขนาดนี้มั้งคะเราฟังอีกฝ่ายค่ะอีกท่านบอกว่าปกติทุเรียนร้านเขาต้องแกะให้ดูนิดนึงก่อนไม่ใช่หรอแล้วไม่ได้จิ้มเนื้อดูก่อนหรอเขาแกะเนื้อให้แล้วไม่เอาจะบ้าหรือดีนะปลาแต่เนื้อไม่ปลามาทั้งเปลือกอีกท่านบอกว่าไม่ฟังความข้างเดียวค่ะอยากฟังอีกฝ่ายบางทีลูกค้าก็เรื่องมากเกินอีกท่านบอกว่าถ้าเราไม่เอาตั้งแต่แรกเขาจะแกะได้ไงอีกท่านบอกว่ารอฟังอีกฝ่ายหนึ่งบ้างดีกว่าค่ะอีกท่านบอกว่าไปทำยังไงให้เขาแกะให้ดูก่อนเหรอหรือจังไดเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตก็ยังไม่ได้วิจารณ์หรือฟันธงว่าใครถูกใครผิดเรามองว่าปกติเวลาซื้อทุเรียนพ่อค้าก็จะต้องแกะให้ดูนิดนึงอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าเนื้อประมาณไหนทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งหลายคนก็อยากที่จะฟังความจากฝ่ายพ่อค้าแม่ค้าท่านนี้ก่อนเอาเป็นว่าก็รอฟังจากทางพ่อค้าแม่ค้าอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมต้องปาทุเรียนใส่หัวลูกค้าแบบนี้และที่สำคัญทุเรียนก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะครับเนี่ยเห็นแล้วเสียดายเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ